ในแค่นั้นประเทศอาเซียนมาลาวเลยบอกอืมอ่ะตอนนั้นเป็นประธานเป็นรัฐนตรีของอันทีประเทศอินโดแตงอยู่เป็นประเทศลาวด้วยอ่าอ่าครับอันนี้เป็นประเทศบรูไนค่ะเป็นประเทศอินโดค่ะอ๋อครับอ่าครับครับครับสบายดีครับครับโอเคสบายดีค่ะเล่าไปเถอะไม่เล่าไปเถอะมันได้ยังไงผู้งามใช่ไหมเนาะนี่เป็นประเทศไทยสวัสดีค่ะล่าค่ะสวัสดีค่ะเป็นกัมพูชาค่ะนี่คนเมืองสาเกตบ้านเดียวก็น่าวิสาขาดิน่าวิสาขานี่พระเลดดิสิงคโปร์เหรอครับนี่ห่าวนี่ห่าวนี่ห่าวอันนี้นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมเครื่องชื่อกลุ่มว่าไงนะวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มประเทศอาเซียนโอเคครับขอบคุณมากครับสองอาเชิญสาววัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียนครับการรวบรวมข้อมูลนะคะวัฒนธรรมของทุกด้านประเทศอาเซียนนะคะทั้ง10ประเทศจะข้อมูลข้อแรกก็จะไม่ลึกเพราะว่าเราศึกษาด้านวัฒนธรรมทุกประเทศเลยค่ะถ้ามีสมาชิกกลุ่มมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็จะเป็นการรับเอาวัฒนธรรมชาติอื่นๆเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศของตัวเองเช่นมาเลเซียก็ได้รับเอาเป็นศาสนาของศาสนาที่เป็นในพุทธศาสนาอิสลามนะครับเป็นการแต่งกายกับชาติพันธุ์ครับโอเคมีทั้งหมดกี่คนในกลุ่ม14คนทั้งหมดนี้ใช่ไหมฮะ14คนแต่ละกลุ่มจะมี14โอเคค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับตรงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการเป็นรูปการศึกษาค่ะในด้านนี้นะคะครับปฏิรูปการศึกษาค่ะ4ประเทศนะคะ5ประเทศมีไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะเป็นแค่ว่ามีการปฏิรูปการศึกษายังไงครับกลุ่มที่3นี้เป็นเรื่องปฏิรูปการศึกษาครับครับสมาชิกกลุ่มแล้วครับกลุ่มที่4ครับศึกษาการประกอบอาชีพ7อาชีพฮะนำเสนอเลยค่ะแต่ทั้งหมด7อาชีพนี้ซึ่งแต่ละเข้าไปในแต่ละประเทศก่อนนั้นเราต้องมีการทดสอบเพื่อให้ใบประกอบอาชีพถึงจะสามารถเข้าไปทำงานที่ประเทศนั้นได้มีของที่เลือกให้ด้วยเป็นไรของที่เลือกครับทั้งหมดหรือเปล่าฮะของทั้งห้องโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคนี่คือทั้ง4กลุ่มค่ะทั้งเราจะเสนอในหัวข้อที่ย่อยของครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่มาชมครับ